ชัชชุออนวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดใจถึงการเซตของพรพันธ์วันที่21ตุลาคม65มีรายงานว่าหลังจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB และวอลเลย์บอลเวิลด์ออกมินิซีรีส์ของทีมสาวไทยที่มีชื่อว่าทีมไทยแลนด์เอเจนี่ทูรีเมมเบอร์ทีมไทยการเดินทางที่ควรค่าแก่การจดจำเพื่อเล่าเรื่องราวของทีมชาติไทยที่แม้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุค7เซียนมาเป็นนักกีฬาสายเลือดใหม่แต่กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022และชิงแชมป์โลก2022ล่าสุดมินิซีรีส์ดังกล่าว EP 3ซึ่งเป็นตอนของบุ๋มบิ่มชัชชุอรโมกศรีดาวตบสาวไทยและนักกีฬาคนแรกจากทุกทีมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ทำคะแนนเกิน30แต้มใน1แมตช์โดยตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์เธอได้พูดถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมสาวไทยว่าเซตหลอกหัวปั่นเลยเพราะเซตหลอกทั้งคู่ต่อสู้และทีมตัวเองด้วย